สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนมากในคลิปที่ผมทำไปที่ผ่านมาผมจะพูดภาษาไทยนะครับคือผมเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันยังผิดเยอะแต่ผมจะพยายามพูดให้มันถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องขออภัยก่อนนะครับโอเควันนี้ผมจะพูดถึงกระทู้ที่น่าสนใจมากบอกว่า สัปดาห์ที่แล้วผมได้ทำสำรวจก็คือผมไปโพสต์ในกลุ่มในกลุ่ม Facebook ของที่เวียดนามที่มันดังอยู่ก็คือผมจะไปตั้งกระทู้ว่าส่วนมากคนเวียดนามกับคนเวียดนามจะชอบเปรียบเทียบกับไทยในเรื่องอะไรบ้างแล้วมันแล้วที่นี่ผมก็ไปโพสต์แบบมัน5 Facebook Group นะครับที่โดดเด่นและดังที่สุดแล้วมีจำนวนคนติดตามก็มากกว่า100,000คนนะครับมากกว่า 100,000 คนเมมเบอร์ในสมาชิกในกลุ่ม Facebook นั้นนะครับก็คือผมก็ได้รับคำตอบจากหลายคนมากเรามีส่วนมากเขาจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะครับแล้วมีบางคนก็จะพูดถึงเรื่องLGBT บอกว่าที่ไทย LGBT มันจะเปิดเผยกว่าแล้วคนไทยก็สามารถแสดงความที่เป็นเราโดยไม่ต้องอายโดยที่ไม่กลัวว่าสังคมจะสังเกตหรือรังเกียจเรานะครับแล้วก็มีบางคนก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจบ้างแต่อันนี้มันไม่ค่อยเยอะเรามีพูดบางคนก็พูดถึงเรื่องผู้ชายแท้ๆบอกว่าคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราดูหนังเพราะว่าเวียดนามเขาดูหนังหลายเรื่องแต่บางทีเขาบอกว่าดูแมนๆมากแต่ความจริงก็สายหลักสายเขาก็เลยงงๆแล้วมีบางเรื่องเขาก็จะพูดถึงเรื่องจักรยานยนต์นะครับคือเขาชื่นชมประเทศไทยเราอยากพัฒนาก็คือ เห็นไทยเหมือนเป็นมาตรฐานที่ให้คนเวียดนามพัฒนาแล้วปรับปรุงในเรื่องจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีบางคนก็พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแต่อันนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายน่าจะพูดถึงโดยรวมก็คือเกี่ยวกับกีฬาบอกว่าประเทศเวียดนามกับไทยก็เจอกันในซีเกมบ่อยแล้วแข่งขันเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองมาตลอดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่คนเวียดนามชอบพูดถึงและชอบเปรียบเทียบมากที่สุดแล้วบางทีก็จะเกิดเรื่องดราม่าแต่สิ่งที่น่าทุกคนน่าจะพูดกันเยอะมากก็คือเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับฟุตบอลเป็นเรื่องที่แบบไม่ว่าเวียดนามกับไทยเจอกันเสมอหรือแพ้หรือชนะหรือใครชนะก็เกิดเรื่องดราม่าแล้วชาวเน็ตก็คือคนส่วนมากเนี่ยพวกคนในโซเชียลมีเดียเขาก็ทะเลาะและด่ากันไปใน Facebook หรือ YouTube อะไรสักอย่างคือมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นมีบางคนคือเขาบ้าฟุตบอลแล้วแบบอดทนไม่ไหวหรือเวลาที่ทีมชาติเราแพ้หรือว่าเวลาที่ทีมชาติเราชนะหรือว่าเวลาที่ทีมชาติไทยหรือเวียดนามอาจจะเข้าในรอบชิงชุดของวันกัปหรืออะไรสักอย่างก็เกิดเรื่องดราม่าแล้วทะเลาะกันแต่วันนี้ผมจะเน้นเรื่องฟุตบอลนะครับแบบบอกว่าฟุตบอลนี้เป็นคอมเมนต์ที่ได้รับจากชาวเวียดนามก็คือเขาจะพูดถึงส่วนมากคนเวียดนามชอบเปรียบเทียบกับไทยเพราะว่าในเรื่องฟุตบอลแล้วเกิดเรื่องดราม่าเยอะมากๆอันนี้ก็คือส่วนมากน่าจะเป็นคนบ้าฟุตบอลนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องฟุตบอลนี้เราต้องย้อนกลับมาดูก่อนเลยว่าเวียดนามกับไทยคือเราเจอกันกี่ครั้งในฟุตบอลนะคะก็คือทั้งหมดเวียดนามกับไทยเจอกัน26ครั้งก็คือ26แมตช์นะครับแต่ส่วนมากใครจะชนะนะครับคือคนไทยบางคนอาจจะมีคำตอบแล้วนะครับก็คือส่วนมาก
เวียดนามกับไทยเจอกัน26ครั้งแล้วก็ประเทศไทยทีมชาติไทยก็จะชนะประมาณ17ครั้งนะครับแล้วก็ทีมชาติเวียดนามชนะประมาณ4ครั้งนะครับแล้วเสมอ5ครั้งนะครับก็คือแมตช์ล่าสุดที่ในสนามธรรมชาติหรือเปล่าก็เวียดนามเจอกันกับไทยตอนนั้นก็เสมอนะครับเป็นการแข่งขันในรอบเอเชียของวันกับนะครับแล้วในระดับฟีฟ่าเวียดนามตอนนี้ก็ขึ้นในระดับ97แล้วก็ประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นระดับ115นะครับก็เป็นเรื่องราวที่คนเวียดนามชอบเปรียบเทียบชอบเปรียบเทียบมากที่สุดก่อนที่จะเราแข่งขันหรืออะไรสักอย่างแล้วเวลาที่นักฟุตบอลไทยกับนักฟุตบอลเวียดนามไม่ว่าจะทีมชาติไทยไม่ว่าจะทีมชาติผู้ชายหรือทีมชาติผู้หญิงก็เจอกันบ่อยมากในรอบสุดท้ายแล้วคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วในระยะเวลาที่เราแข่งขันบอลมันก็มีแสดงความรุนแรงบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าที่จะเวียดนามเจอกันไทยหรือว่ามาเลเซียเจอกันกับอินโดก็คือล่าสุดทุกคนก็ได้เห็นข่าวที่ทีมชาติอินโดกับทีมชาติมาเลเซียแบบเจอกันแล้วนี่แบบต่อยกันคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่ะก็คือคนควรจะใจเย็นๆหรือเปล่าควรจะคิดก่อนที่จะทำตอนก่อนที่จะกระทำอะไรบอกว่ามันคือแสดงยังเขาพูดยังไงบอกว่ามันคือแสดงก็คือแสดงให้เพื่อนบ้านคนเห็นเลยว่านี่เป็นเรื่องน่าอายไม่ควรที่จะพูดหรือทำแย่อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นบอกว่าผมเองก็ขออยู่เถอะเวลาที่ทีมชาติไม่ว่าหรือไทยหรือเวียดนามเจอกันไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะยังไงเราก็ต้องคอมเมนต์เบาๆนะครับคือไม่ต้องมาด่ามานู่นนี่นั่นบอกว่ายังไงมันก็จบอยู่แล้วเราไม่ใช่เจอกันแค่ครั้งเดียวเราคือเพื่อนบ้านเราคือเราก็คือสมาชิกในเอเชียนะครับโอเคทุกคนผมก็พูดถึงจบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเกี่ยวกับเรื่องที่คนเวียดนามชอบเปรียบเทียบกับไทยมากที่สุดแล้วเกิดเรื่องดราม่าก็เกิดเรื่องดราม่าด่ากันนู่นนี่นั่นแบบไม่ชอบเลยอ่ะรู้สึกเสียใจมากๆที่ได้อ่านคอมเมนต์ในเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ